มันมีอยู่ปีหนึ่งลุงพาผู้คนจากยุคนั้นมันนั่งเกล้าหรือเปล่านั่งเกล้าหรือจะเป็นเกียกกายเนาะลุงก็จำไม่ได้รถออกจากนั่งเกล้ารู้สึกเป็นนั่งเกล้ากับปีนั้นไปนู่นน่ะจังหวัดยโสธรเลยไปทำอะไรลุงก็แปลกๆนะเป็นคนที่แปลกนะอยู่ๆก็พาไปนู่นไปเยี่ยมเยือนเจดีย์กล่องข้าวน้อยข้าแม่ที่จังหวัดยะโสธรฟังให้ดีๆนะครับตรงนี้ไอ้เจดีย์ที่อยู่กลางทุ่งนาน่ะที่บอกว่าเจดีย์เป็นอนุสาวรีย์คำว่ากล่องน้อยข้าแม่ตรงนั้นไม่ใช่นะครับจำด้วยครับไอ้ที่ใช่ก็คือที่วัดที่ว่านี้นะฮะฟังให้ดีครับวัดที่ว่านี้มันเป็นวัดที่ถนนสายนะครับจำหน่อยถนนสายจังหวัดอำนาจเจริญที่จะออกไปทางมุกดาหารถนนสายนั้นนะครับออกจากตัวเมืองอำนาจเจริญฟังหน้าตัวนี้ประมาณสัก10กิโลไม่เกิน12กิโลเมตรทางขวามือมันจะมีแยกเข้าไปแยกเข้าไปประมาณสัก3กิโลเมตรเห็นจะได้มันจะมีวัดหนึ่งวัดนั้นนะฮะไม่รู้ชื่ออะไรรู้ไม่เคยจำชื่อนะบอกทราบว่าวัดนั้นจะมีเจดีย์เก่านั่นนะวัดนั้นนะครับแล้วลุงก็พาผู้คนไปรถบัส3คันหรือ4คัน3คันครับไปทำอะไรเวลาลุงจะพาไปไหนเนี่ยสั่งเด็ดขาดนะว่าอย่าขับแซงกันนะเพราะว่ารถบัสเนี่ยแต่ละคันเนี่ยแปะหมายเลข1 2 3ตามลำดับสั่งเด็ดขาดเลยนะอย่าแซงกันถ้าแซงกันแล้วก็เข้าไปให้มันได้จังให้มันได้รักษา1 2 3เอาไว้ทีนี้พวกแซงกันวันนั้นเดินทางกลางคืนฝนก็ตกถนนก็เฉอะแฉะถนนลูกรังด้วยนะครับโอ้โหยางแตกยางรั่วทีนี้ยางรถบัสเนี่ยรั่วก็ต้องจอดคอยกันทีนี้เอากระบันสินะไอ้ลุงเนี่ยกะเวลาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องไปถึงวัดประมาณสักตีห้าประมาณตีห้านะตีห้าพอดีไปถึงก็จะล้างหน้าล้างหนวดแล้วก็ว่ากันไปห้องน้ำท่าว่าไปเพราะจะมีการรู้จักเป็นทอดผ้าป่าให้ด้วยทอดผ้าป่าใช่คนที่ไหนคนไหนที่เคยไปที่นั่นจะรู้ว่าทอดผ้าป่าให้เราฟังให้ดีตรงนี้นะฝนมันตกยางมันแตกบอกแล้วถ้าหากว่าลำดับไม่ดีเนี่ยอันตรายจะตายทุกครั้งเลยแหละครับผมจะสั่งไปเชียงใหม่ก็เหมือนกันไปเชียงใหม่ไปพุทธบาท400บอกว่าอย่าแซงกันนะรถตั้ง 4-5 คันรถบัส 5-6 คันแล้วพวกก็แซงกันว่าแล้วก็สายพานขาดเสียเวลาซ่อมสายพานโอ้ยทำให้ขรุขระหมดเลยสเก็ตโดที่วางไว้เนี่ยผิดพลาดหมดเลยคนก็หิวข้าวทีเนี้ยใช่ไหมล่ะเวลาผิดพลาดมันก็หิวข้าวกันเพราะในการทำงานพวกนี้มันต้องวางตำแหน่งว่าถึงตอนนั้นกินข้าวทีเนี้ยก็สั่งจองเจออะไรต่างๆนั้นนะผิดพลาดไปหมดเลยโอเคนี่เราสู่กันฟังกลับมาถึงวัดของคณะข้าแม่ทินไอ้ตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะในระหว่างเดินทางฝนก็ตกพรำจากกรุงเทพถึงวัดกล่าวว่าจะไปถึงประมาณตีห้ารู้สึกว่าผมจะไม่บอกใครอ่ะตีห้าไม่บอกใครเอาไว้ในใจไม่บอกใครเลยเพราะว่ากะเขนให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เขาขับเร็วจนเกินไปถ้าไปถึงตามถ้าหากว่ายางรถไม่แตกซะก่อนนะครับมันก็ประมาณจะไปถึงประมาณตีสี่หรือตีสามครึ่งจะอยู่ยังไงอ่ะตีสามครึ่งตีสี่จะอยู่ยังไงคนเป็นร้อยๆอ่ะกับวัดซึ่งไม่ต้องมีอะไรไปลุกประกาศเคนเรียบร้อยแล้วเพราะขับเร็วด้วยก็แซงกันไปด้วยก็เลยยางแตกยางรั่วยางแตกโอ้ยงัดกันเนี่ยอ่ะซ่อมเสร็จไงต่อกว่าจะเสร็จได้นะโอ้ทุลักทุเลมากไปต่อ
ไปถึงวัดมันจะเป็นประมาณสัก7 โมงเช้า6 โมงครึ่ง7 โมงพอเข้าศาลาแล้วนะฝนตกห่าใหญ่เลยครับพอดีอาหารหวานข้าวเลี้ยงวัดวาเราโอเคก็ผ่านไปพอพระสงฆ์ฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นพิธีการที่อยู่เจดีย์นี่ฝนตกห่าใหญ่พอเวลาถึง9 โมงเช้าฝนหยุดพอดีเลยหยุดพอดีแทบทุกเม็ดกันแล้วปีนั้นนะครับก่อนปีนั้นเสียฮะยโสธรโอ้โหมันโคตรแรงเลยนะครับปรากฏว่าไงรู้ไหมลุงอ๋อบอกว่าคอยดูนะบอกชาวบ้านบอกหมดแล้วจังหวัดยโสธรต่อไปนี้นะผมเชื่อว่าต่อไปนี้นะน้ําจะอุดมสมบูรณ์มันก็อุดมสมบูรณ์มาถึงทุกวันนี้มันปีแล้วนั้นชาวยโสธรจะไม่ขาดน้ําฝนเพราะก่อนข้าวนาข้าแม่ผมไม่ทําอะไรเรื่องผมก็เดินแค่รอบเจดีย์นั่นครับจุดธูปจุดเทียนตามประเพณีกันหน่อยเดียวเองกันฝนก็ดีมาถึงทุกวันนี้นะยโสธรไม่เคยขาดน้ำหน่อยสาบนั่นคือของเขานะครับแม่เอาละของเขานะครับแม่ไม่มีประวัติอย่างนี้ครับไอ้ผมเป็นลูกชาวนาเนาะตื่นเช้ามาก็ไปไถนาก็เลยไถฮุดจะไถฮุดมาแล้วไถกลบคือถ้ามันเป็นหน้าแล้งมันหญ้ามันเยอะหญ้ามันขึ้นพอเวลาฝนตกหน่อยนะพื้นดินมันก็ชุ่มใช่ไหมก็ไถมันก็ง่ายนั่นนะเรียกว่าไถด่าทนไถด่าคำว่าด่าหมายความว่าทั้งหญ้าทั้งอะไรต่างมันขึ้นตามพันตามนะด่าไปเรื่อยไถด่าไปเรื่อยนะก็มันพลิกดินให้หญ้ามันลงหญ้ามันก็แช่น้ำหน่อยเดียวนะมันก็เป็นปุ๋ยต่อเห็นไหมยังไอ้คำว่าไถก็อีสานก็เอินไถหุดตื่นเช้ามาแบกไปแล้วไถเนี่ยประมาณ5 ตีแหละแบกไถแล้วครับ ขี่หลังควายตัวที่อยากเทียมไถนี่แหละครับ ไปเสร็จเรียบร้อย ไถมันก็ร้อนเนาะ9 โมงเช้ามันก็ร้อนนะเนี่ยหิวก็หิวทีนี้เอาฟังกันดีนะนี่คือของข้าวหน้าข้าวแม่10 โมงก็ไม่มาเฮ้ยมันจะเที่ยงแล้วเนี่ยควายก็ร้อนเหมือนกันแต่กินโยกกินหญ้าอึดอัดฟังให้ดีนะคนที่เป็นแม่น่ะเขาเป็นหมอตำแยด้วยเรื่องใช่ไหมครับไอ้ชาวบ้านจะออกลูกอ่ะก็ต้องไปทำคลอดก่อนโอเคไหม ก็ไปทำคลอดก่อนก็เลยมาส่งข้าวลูกช้ากว่าปกติสมมติว่า9 โมงมาถึงแล้วอันนี้10 โมงแล้วก็ไม่มา11 โมงครึ่งแล้วก็ไม่มาโมโหหิวนึกออกไหมเท่านั้นนะครับลูกชายคนโปรดก็เอาแอกควายนะตีแม่ก็เลยตายไปตรงนั้น ก็เลยได้คำว่านี่คือกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เรียกว่าโมโหหิวนั่นเองครับเวลาหิวเนี่ยมันเห็นช้างตัวเท่าหนูจะจิตเห็นหมูตัวเท่ามดนะเวลาหิวน่ะเห็นไหมอะไรก็สู้ความหิวไม่ได้นะบอกให้ก็ได้ความหิวโหยเนี่ยอาหารการกินมันมีระวังมันจะเกิดกาลียุกในทุกวันนี้บ้านเมืองมันซื้อขายอะไรต่างหน้าเนี่ยไม่มีกินเนี่ยระวังให้ดีๆโมโหหิวไม่เหมือนชาวโลกนะบอกให้ทราบไว้นะครับเขาจะบอกว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ากูไม่มีจะเสียแล้วมันมีนะให้ดูลุงเตือนด้วยความหวังดีทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านกำลังจะบอกว่าใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรกันท่านพระกตันที่พอจะรู้ตัวว่ามีอำนาจแล้วก็สั่งการด้วยอำนาจที่ว่านั้นระวังนะครับจะบอกให้แซ่บไว้นะครับยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนนะแจ้งเพื่อโปรดแซ่บเอาไว้โอ้ยก็หวังดีไม่อยากจะให้มันอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับ